งานเข้าดราม่าจนได้ดีเจพุทธจุ๋ยตอบมดดำถามไปงานแตงโมไม่ตอบคำถามกลางรายการงานเข้าเลยดราม่าจนได้ดีเจพุทธจุ๋ยตอบมดดำถามไปงานแตงโมไม่ชาวเน็ตฟังคำตอบแห่คอมเมนต์ต่างนา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 ดีเจพุทธพุทธิชัยควงจุ๋ยวรัฐยาไปออกรายการแฉเมื่อวันที่10มีนาคม65ขณะกำลังรอเข้ารายการเปิดใจถึงการเป็นผู้จัดละครและความพยายามในการมีลูกยากเคยเครียดหนักมีช่วงหนึ่งมดดำคชาภาซึ่งกำลังอ่านข่าวแตงโมภัทรธิดานิดาได้ถามสาวจุ๋ยขึ้นมาว่าไปงานศพแตงโมไหมโดยจุ๋ยตอบว่าไม่ได้ไปเพราะว่าจุ๋ยไม่ได้ทำงานร่วมกับน้องแต่ว่าแสดงความเสียใจด้วยวิธีอื่นขณะที่ดีเจพุทธไม่ได้ตอบว่าอะไรเพียงแต่ยักหน้ากลายเป็นดราม่างานเข้าโดยเฉพาะกับดีเจพุทธชาวเน็ตเข้ามาดราม่าคอมเมนต์ต่างๆนานาว่าเคยร่วมงานกันก่อนแตงโมเสียชีวิตงานเข้าดราม่ากลางโซเชียลอาทิถ้าตอบว่าไม่ได้ไปเพราะไม่ว่างติดงานอันนี้ยังน่าให้อภัยนะแต่นี่ตอบออกมาได้ว่าไม่เคยร่วมงานแล้วผัวตัวเองไม่เคยร่วมงานหรอวะจุ๋ย3008เอาแปะเวลาไว้ให้แล้วใบไม้ที่ปลิดปลิวก็เล่นด้วยกันหลายฉากนะเพิ่งผ่านไปไม่นานเองควรไปหน่อยไหมพุทธะทำไมดีจะพุทธไม่โพสอะไรหรือไปงานที่แตงโมเลยทั้งที่เคยร่วมงานกันพุทธก็ควรไปไหมอ่ะคือร่วมงานกับแตงโมมาอ่ะขออนุญาตแสดงความเห็นหน่อยนะคะสำหรับเราคิดว่ากรณีคุณจุ๋ยที่บอกไม่เคยร่วมงานกันเลยไม่ได้ไปแต่คุณเคยอยู่ช่อง7เหมือนกันคุณจะไม่ไปแสดงความเสียใจหน่อยหรอจำเป็นด้วยหรอว่าไม่สนิทเลยไม่ไปอย่างน้อยก็เคยทำงานที่เดียวกันและเป็นผอ.ย.เหมือนกันตักกับคุณป่วยมากจริงๆเผลอที่แตงโมเคยบอกเพื่อนๆว่ามีดาราไม่คุยด้วยอาจจะเป็นคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้ส่วนคุณพุทธเคยร่วมงานกันเข้าฉากด้วยกันบ่อยและเรื่องนั้นก็ดังมากๆแต่ไม่มีการโพสอะไรและไปงานใจคุณดำมากนะผอ.ย.หลายคนอาจจะอิจฉาจุ๋ยแต่สำหรับเราคือไม่คะเป็นต้นยิ่งกว่าละครสาวไทยพบรักฝรั่งอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยิ่งกว่าละครกับเรื่องราวความรักของสาวไทยที่ได้ไปพบกับหนุ่มอิตาลีทางออนไลน์ก่อนกลายเป็นความรักที่มีการลองใจบอกผมจนนะก่อนเฉลยพีคที่แท้เป็นลูกประธานบริษัทเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากหลังจากที่ผู้ใช้ TikTok ซาร่าขีดล่างเซบ้าหรือคุณซาร่าได้โพสต์เรื่องราวความรักของตนกับแฟนหนุ่มอิตาลีมาสเข้มจากรักทางไกลที่ต้องคบหาดูใจกันผ่านวิดีโอคอลพร้อมกับเรื่องราวการลองใจคนรักโดยเธอได้โพสต์คลิปเล่าเรื่องพร้อมกับข้อความระบุว่าเมื่อสามีแกล้งจนลองใจโดยคุณซาร่าได้เล่าว่าตอนแรกๆที่คุยกันนั้นหนุ่มอิตาลีรายนี้ได้บอกกับเธอว่าเขานั้นเป็นแค่พนักงานบริษัททำความสะอาดคนหนึ่งจนไม่ได้มีเงินมากเหมือนกับใครเขาจะรับได้ไหมแน่นอนว่าคุณซาร่าก็รับได้และตอบไปว่ารวยจนไม่สำคัญเราช่วยกันสร้างเดี่ยวก็รวยและเธอก็เห็นว่าหนุ่มอิตาลีคนนั้นต้องทำงานหนักทุกวันเพื่อเก็บเงินมาทายและตลอดระยะเวลาที่ทั้งคู่นั้นคุยกับทั้งสองก็ให้กำลังใจกันและกันทุกวันก่อนที่คุณซาร่าจะเซอร์ไพรส์หนุ่มอิตาลีรายนี้ด้วยการส่งดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเขาทำเอาหนุ่มอิตาลีน้ำตาซึมเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทำแบบนี้ให้มาก่อนเมื่อความสัมพันธ์ของทั้งคู่เดินทางมาได้ถึงระยะหนึ่งแฟนหนุ่มอิตาลีก็ได้ตัดสินใจบอกความจริงว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นลูกชายประธานบริษัทและที่เขาสารภาพก็ในตอนนั้นเขาเห็นคุณซาร่าเครียดเรื่องเงินหลังจากที่รายได้ของเธอลดเพราะต้องเผชิญกับปัญหาจากโควิดก่อนที่เขาจะให้ความช่วยเหลือเธอทั้งๆ
ที่ทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนจนในที่สุดชีวิตรักของทั้งคู่ก็ไปถึงจุดสูงสุดคุณซาร่าและแฟนหนุ่มได้ตัดสินใจแต่งงานกันและกลายเป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายบอกเลยว่าหลังจากที่คุณซาร่าได้นำเรื่องราวชีวิตรักของเธอออกมาเผยแพร่ก็กลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนมีคนเข้ามาดูคลิปแล้วกว่า 2.9 ล้านครั้งและยังมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับคุณซาร่าในครั้งนี้พร้อมกับชื่นชมว่าเธอนั้นเป็นคนดีที่ไม่มองคนจากฐานะหรือเงินทองทำให้ในที่สุดเธอก็ได้คนดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างก็เข้ามาเขินและแซวคุณซาโรว่าชีวิตอย่างกับในละครพร้อมกับอวยพรให้เธอมีความสุขมากๆขึ้นไปคุณแม่ลั่นหยุดด่าหิวแสงหิวเงินมันเป็นบาปกรรมรู้สึกดีเห็นเบิร์ดกอดโตโน่เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วสำหรับพิธีไว้อาลัยนางเอกสาวผู้ล่วงลับแตงโมภัทรธิดานิดาพัชรวีรพงษ์ที่จัดขึ้นนะคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเมื่อวันที่ 11-13 มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็มีบรรดาเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการรวมถึงญาติและเหล่าแฟนคลับมาร่วมแสดงความอาลัยกันอย่างล้นหลามทำให้ได้รู้ว่ามีคนรักแตงโมมากขนาดไหนล่าสุดวันนี้วันที่14มีนาคมได้เจอคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินที่เดินทางมาสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพร้อมกับทนายเดชากิตติวิทยานันท์และทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยเพื่อฟังผลชันสูตรศพของแตงโมเลยได้ขอเปิดใจขอสัมภาษณ์ถึงเรื่องพิธีไว้อาลัยทั้ง3วันที่ผ่านมาของลูกสาวว่าคุณแม่รู้สึกอย่างไรบ้างสำหรับเบิร์ดกับโตโน่แม่เห็นจากภาพข่าวนะคะเห็นเขากอดกันก็ดีถ้าเป็นความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันนะเพราะว่าเขาก็เป็นเพื่อนเก่ากันอย่างโตโน่เขาก็รักน้องโมละส่วนเบิร์ดนี่ก็รักน้องโมอยู่แล้วเขาก็เสียใจมากๆเขาก็ไปส่งความรู้สึกดีๆให้กันส่วนในงานแม่ประทับใจมากๆเลยงานออกมาสวยเกินคาดจัดให้น้องโมดีมากพี่เอพี่อ้ําแล้วก็ท่านธงชัยจัดออกมาได้สวยมากเลยประทับใจมากกับทนายตั้มสิทธากับพี่หนุ่มกันชัยก็กอดกันไปแล้วยกให้แล้ว 100% จูงมือกันถ่ายรูปไม่ยอมปล่อยมือคุณแม่เลยนะพี่ตั้มเมื่อคืนนี้ให้หมดทุกคน 100% เต็มแล้วไม่ติดใจใครแล้วสบายดีกว่าที่เราจะไปยึดติดทำให้เราเครียดทำให้แม่นอนไม่หลับให้อภัยโซเชียล 100%วอนมองแม่ในมุมใหม่ว่าแม่หิวแสงหิวเงินมันเป็นบาปกรรมคุณแม่ไม่ได้อ่านโซเชียลเลยนะอโหสิกรรมให้เพราะแม่ไม่ได้อ่านขอให้คิดมองคุณแม่ในมุมใหม่ดีกว่ามุมที่ดีที่เราต้องต่อสู้เพื่อลูกอย่ามาว่าแม่หิวเงินหิวแสงหิวอะไรมันไม่ดีมันเป็นบาปกรรมของคนที่ว่าคุณแม่ด้วยนะโซเชียลเนี่ยถ้าดีกับคุณแม่นะตอนนี้คิดว่าดีกับคุณแม่แล้วเข้าใจคุณแม่แล้วคุณแม่ให้อภัย 100% เลยยังไม่ได้คุยกับเบิร์ดว่าจะยังไงต่อดีกันนานแล้วกับแก๊งเพื่อนสนิทแตงโมกับเบิร์ดยังไม่ได้คุยเลยว่าต่อจากนี้จะยังไงแต่มีคนแต่งเพลงให้เบิร์ดนะร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพเพราะมากเดี๋ยววันหลังคุณแม่ส่งให้เอาไปออกอากาศเขาแต่งให้เบิร์ดโดยเฉพาะกับเพื่อนๆของแตงโมแอนนาโมฮิปโปทุกคนก็มาช่วยงานค่ะก็ดีกันแล้วดีกันนานแล้วด้วยเหมือนเดิมแหละเขารู้ว่าคุณแม่ไม่ใช่คนใจร้ายหรอกไม่หนีนักข่าวรักทุกคนแค่อย่าดันคุณแม่คุณแม่จะเล่าให้ฟังชีวิตคุณแม่ช่วงที่ผ่านมานี่นะตื่น9โมงมาแล้วรอเป็นคิวเลยแม่จะรับสายเบอร์ที่มีชื่อก่อนรับทุกสายตอบทุกสายเพราะคุณแม่รักทุกคนไม่อยากปฏิเสธเขาอาจจะมีข้อมูลดีๆให้เราหรือถามทุกสุขเราคุณแม่ดีใจก็เลยกลายเป็นว่าคุณแม่นี่อุ้มนักข่าวไว้ปกป้องนักข่าวไว้ด้วยซ้ำไปเพราะเขาดีกับเราเราดีกับเขาก่อนคุณแม่ไม่หนีนักข่าวแล้ว
แต่อย่าดันคุณแม่นะเป็นโรคความดันสูงจะหน้ามืดเป็นลมวอนอย่ารุมอย่าถามจี้เพราะจะเสียสมาธิแล้วสื่อความหมายผิดถ้าถามจี้ที่คุณแม่จะเสียสมาธิแล้วสื่อความหมายออกไปไม่ตรงคือคุณแม่เป็นโรคความกันสูงอยู่ต้องทานยาถ้าคนมารุมเยอะๆแล้วแม่ไม่มาอากาศหายใจจะเป็นลมเหมือนน่าจะมืดต้องดมยาคำตอบบางมีมันก็เลยเพี้ยนไปแต่คุณแม่ว่าคุณแม่เพี้ยนน้อยนะหัวเราะเพราะก่อนที่คุณแม่จะมาพบพวกคุณเนี่ยคุณแม่ตอบโทรศัพท์พวกคุณมาตั้งแต่เช้าแล้วทุกสายทุกวันถามว่าหลังจากนี้จะเดินสายออกรายการไหมก็ไม่เดินสายค่ะออกรายการขอไว้ก่อนคุณแม่ยังไม่สวยพอหัวเราะได้หอมลูกชายต่อยดายศและได้ให้กำลังใจกันคุณคือแม่หอมลูกตั้งแต่เกิดทั้งพี่ดายศและน้องแตงโมชอบแสดงความรักกับลูกต่อหน้าคนอื่นไม่อายถ้าทำกับลูกนะไม่เคยอายที่จะกอดจะลูกหอมลูกต่อหน้าคนอื่นน้องโมนี่ถ้าหอมไม่ครบแก้มสองแก้มหน้าผากคางจมูกต้องหอมให้ครบ5จุดไม่งั้นน้องโมไม่ยอมเราก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดเขาก็จะชินวันนั้นเราก็ให้กำลังใจพี่ต่อยเขาก็โอเคนะดีใจที่ได้ทนายเดชมาแล้วทนายกฤษณะก็ยังอยู่กับคุณแม่อยู่ค่ะI'm not afraid to die.